คุณผู้ชมครับขยับไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์เกิดขึ้นที่โคราชครับเป็นเหตุสลดเกิดขึ้นเนื่องมาจากว่าเกิดฝนฟ้าคะนองในพื้นที่นี่แหละครับแล้วก็มีเหตุฟ้าผ่าเกิดขึ้นถูกอาสากู้ภัยเสียชีวิตนะฮะเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบครับไปพบนายสุมะชนะบัวนะฮะอายุ65ปีเป็นชาวบ้านบ้านกุดโบดที่อำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมาทำงานเป็นอาสากู้ภัยฮุก31นครราชสีมานอนเสียชีวิตอยู่ภายในกระท่อมนะครับกลางไร่มันสำปะหลังพร้อมกับสุนัขคู่ใจ1ตัวโดยคาดว่าขณะเกิดเหตุนั้นนายสุมะเข้าไปทำงานในไร่มันสำปะหลังก่อนที่จะเข้าไปหลบฝนในกระท่อมแล้วเกิดฟ้าผ่าลงมาตรงกระท่อมพอดีก็ถูกนายสุมะเสียชีวิตนะครับส่วนอีกหนึ่งเหตุการณ์ก็อยู่ในอำเภอเสริงสางเช่นเดียวกันนะครับคนงานเก็บมันเทศในพื้นที่ตำบลสุขไพบูลก็ถูกฟ้าผ่าได้รับบาดเจ็บจนต้องหามส่งโรงพยาบาลถึง6คนในจำนวนนี้มีอาการสาหัสถึง5คนโดยเจ้าของไร่มันบอกว่าก่อนเกิดเหตุเนี่ยมีพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะครับคนงานที่มาช่วยกันเก็บมันรวมทั้งหมด11คนเนี่ยพากันไปหลบฝนภายในเพิงพักที่ทำเป็นห้องน้ำอยู่กลางไร่มันก่อนที่จะมีฟ้าผ่าลงมาก็ส่งผลทำให้คนงานทั้ง6คนเนี่ยล้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็หมดสติไปครับไม่ใช่ที่สงสารอย่างเดียวนะครับตอนนี้ที่อำเภอบัวใหญ่ก็มีอีกหนึ่งพื้นที่ครับที่เกิดเหตุสลดเกิดขึ้นนะครับที่นั่นเกิดเหตุฟ้าผ่าลงมาและมีฝูงวัวที่อยู่ใต้ต้นไม้เนี่ยตายไป7ตัวพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บ้านหนองเม็กครับหมู่9ตำบลด่านช้างในที่เกิดเหตุจะเห็นเลยนะครับว่าเจอซากวัวพันธุ์ไทยจำนวน7ตัวถูกฟ้าผ่าผิวหนังดำเกรียมเลยนะครับนอนตายกองกันอยู่ใต้ต้นไม้อย่างน่าเวทนาโดยวัวที่ตายเนี่ยมีเพศผู้2ตัวแล้วก็เป็นเพศเมียอีก5ตัวนะครับรวมทั้งหมด7ตัวฟ้าผ่าเปรี้ยงเดียวเลยนะครับครับคุณผู้ชมครับขณะที่วันนี้นะครับแจ้งเตือนสภาพอากาศวันนี้เนี่ยโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะครับ1สิงหาคมวันนี้เนี่ยประเทศไทยยังคงมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีลมกระโชกแรงในหลายพื้นที่แทบจะทั่วประเทศนะครับภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะครับส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังแรงครับก็ขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะครับ